ถ้าไม่อดทนไว้อ่ะเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะหัวมึงคบค้ากับไอ้พวกญี่ปุ่นเหรอฮะในขณะที่ทุกคนกำลังลำบากเจียนตายแต่พ่อค้าบางคนกอบโกยได้เพราะสงครามครั้งนี้ท่านชายคงหมายถึงกระหม่อมก็นายกำลังหากินกับพวกญี่ปุ่นอยู่ไม่ใช่เหรอเลือดรักทรนงคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus